ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการจัดการเสียงนะครับในโปรแกรม Corel Video Studio กันนะครับในโปรแกรม Corel Video Studio นั้นนะครับก็จะมีการกำหนดเสียงนะครับมาให้เบื้องต้นนะครับอยู่ในส่วนของมีเดียนะครับซึ่งผมคลิก Lisbon ไฟล์มีเดียตัวอื่นออกไปก่อนนะครับให้โดยเฉพาะไฟล์เสียงนะครับก็ในโปรแกรม Corel Video Studio เนี่ยครับโดยเฉพาะเวอร์ชันตัว X6 เนี่ยนะครับก็จะมีซาวด์นะครับให้เรามาใช้พอสมควรทีเดียวนะครับวิธีการทดลองฟังนะครับซาวด์ก็คลิกที่ตัวซาวด์นะครับแล้วก็ลองพรีวิวดูนะครับก็จะมีซาวด์ให้เราเลือกใช้ซึ่งก็มีหลายรูปแบบเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นซาวด์เอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะครับหรืออื่นๆก็มีมากมายครับครับให้เราได้เลือกใช้คราวนี้เรามาดูวิธีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องสาวนะครับในโปรแกรม Corel กันนะครับใน Corel Video Studio เนี่ยนะครับรูปแบบของเสียงเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบก็คือรูปแบบของเสียงเนี่ยที่มาพร้อมกับคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็รูปแบบเสียงที่เป็นไฟล์เสียงโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ MP3ไฟล์จุดเว็บนะครับต่างๆก็สามารถนำมาใช้ที่โปรแกรม Corel Video Studio ได้นะครับเดี๋ยวผมimport นะครับคลิปวิดีโอมาสักตัวหนึ่งนะครับไปที่นะครับไปที่ library นะครับวิดีโอนะเลือก sample วิดีโอครับมีวิดีโอที่ Windows กำหนดมาให้นะครับเอามาลองมาใช้งานดูครับตัวนี้ครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่มีไฟล์เสียงติดมาด้วยเลยนะครับหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอที่มีเสียงมาด้วยเลยนะครับก็เรามาดูวิธีการจัดการเกี่ยวกับเสียงนะครับของโปรแกรมผมลากตัวคลิปวิดีโอนะครับมาไว้ที่วิดีโอแท็กปรับมุมมองนิดนึงครับตอนนี้คลิปวิดีโอตัวนี้นะครับมีภาพแล้วก็มีเสียงมาพร้อมเลยนะครับในกรณีที่เราต้องการใช้เสียงจากคลิปเนี่ยก็ไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมากมายใช่ไหมครับแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะใช้แค่ภาพวิดีโอเท่านั้นไม่ได้ต้องการใช้เสียงนะครับเราก็ไปปิดเสียงของตัวคลิปวิดีโอซักนะครับก็คลิกที่คลิปวิดีโอนะครับเปิดออปชันนะครับเสร็จแล้วครับในส่วนของการจัดการเสียงตัวแรกนะครับก็จะมีในส่วนของการเพิ่มปรับลดเพิ่มเสียงนะครับตรงนี้นะครับตรงตัววอลลุ่มนะครับก็เราต้องการถ้าเสียงมันค่อยไปเราก็ปรับให้เสียงดังขึ้นได้นะครับแล้วก็ถ้ามันดังไปเราก็ปรับให้ค่อยขึ้นได้ปรับให้ค่อยลงได้นะครับอันนี้ก็คือตัวคลิปวอลลุ่มนะครับเอาไว้ที่ปรับเกี่ยวกับความปรับระดับเสียงนะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือตัวมูดเสียงนั่นเองนะครับก็คือเป็นการกำหนดว่าให้คลิปตัวนี้เล่นเฉพาะไฟล์วิดีโอเท่านั้นไม่ต้องมีเสียงนะครับคือเราปิดเสียงไปนั่นเองครับนั้นเวลาเราเล่นคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับก็จะเล่นเฉพาะไฟล์วิดีโอที่เป็นคลิปวิดีโอเสียงก็จะถูกปิดไว้นะครับอันนี้ก็คือเราจัดการเสียงที่คลิปวิดีโอนะครับส่วนอันถัดมาก็คือการเฟดอินเฟดเอาท์ของเสียงนะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับพอเสียงเล่นมาปุ๊บเนี่ยเสียงก็ดังขึ้นมาเลยนะอันนี้ถ้าเราใช้ลักษณะของ Fade In Fade Out เนี่ยก็คือตอนที่เริ่มต้นเล่นคลิปนะครับก็ให้เสียงเนี่ยค่อยๆเฟดค่อยๆดังขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเป็นคลิกเลือก Fade Out ด้วยก็คือตอนที่วิดีโอจะจบนะครับเสียงก็จะค่อยๆเบาลงไปเดี๋ยวผมย่อวิดีโอนิดนึงครับจะได้ทดลองฟังเสียงได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ครับเราคลิกเลือกนะครับ Fade In Fade Out ไว้นะครับแล้วก็ลองมาเล่นคลิปวิดีโอดูครับเสียงจะค่อยๆนะครับค่อยๆดังชัดขึ้นมาแล้วตอนจบก็จะค่อยๆเบาลงไปแบบนี้อันนี้ก็คือการเลือกใช้ Fade In Fade Out นะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะปิดคลิปเสียงไม่ให้มีเสียงที่คลิปวิดีโอก็คลิกที่ปุ่มมุดนะครับอันนี้คือการจัดการเสียงในเบื้องต้นนะครับ
ต่อไปในส่วนที่สองนะครับก็คือตัววิดีโอเนี่ยเราจะแยกเสียงกับวิดีโอออกจากกันก็ได้นะครับคลิปวิดีโอเนี่ยเราจะแยกออกจากกันก็ได้ก็ให้เราไปใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Split Audio นะครับ Split Audio นะครับแล้วก็คลิกเลือกคลิปนะครับคลิกเลือกคลิปที่เราจะใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาใช้คำสั่ง Split Audio นะครับคลิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการแยกนะครับคลิปแยกไฟล์เสียงออกมาจากคลิปวิดีโอให้อัตโนมัติเลยนะครับแบบนี้บางครั้งเนี่ยเราจะได้จัดการไฟล์เสียงได้สะดวกขึ้นนะครับอย่างนี้ตรงนี้ครับตัวคลิปวิดีโอก็จะถูกปิดเสียงไว้อัตโนมัติคราวนี้เราก็มาดูวิธีการจัดการไฟล์เสียงโดยเฉพาะเลยครับนะครับสมมติว่าเรานำไฟล์เสียงมาใช้ซึ่งในกรณีนี้เราได้สปิทออกมาแล้วนะครับส่วนของ property นะครับก็จะมีส่วนของการปรับแต่งนะครับคล้ายๆลักษณะคลิปวิดีโอที่มีไฟล์เสียงไปด้วยนะครับอย่างกรณีนี้ครับตัวแรกก็คือ Speed and Time แบบนะครับตัวนี้ก็คือเอาไว้ปรับเพิ่มหรือว่าลดนะครับความเร็วของเสียงนะครับซึ่งเราอาจจะสังเคราะห์เสียงให้มันแปลกแหวกแนวออกไปก็ได้อย่างเช่นกรณีเราเพิ่มเสียงนะครับเสียงมันก็จะดังไปอีกแบบหนึ่งนะครับลองฟังดูครับผมก็ลองเพิ่มเสียงไปก็ลองพรีวิวดูครับนะครับแต่ถ้าเกิดผมมาทางซ้ายมือครับมาทางสโลว์เสียงก็จะยืดยานออกไปอย่างนี้ครับนี่คือการปรับแต่งลูกเล่นเกี่ยวกับสปีดแอนด์ไทม์แบบนะครับไปครับแคนเซิลไปนะครับคราวนี้มาดูอีกตัวหนึ่งครับออดิโอฟิลเตอร์อันนี้ก็เป็นลักษณะของการใส่ฟิลเตอร์ให้กับเสียงอย่างเช่นนะครับเพิ่มเสียงเอ็กโคอย่างเงี้ยนะครับให้เสียงมันมีลักษณะเป็นเสียงเอ็กโควิธีใช้ก็มีฟิลเตอร์อยู่ด้านซ้ายมือนะครับเราก็เลือกว่าเราจะใช้ฟิลเตอร์อะไรอย่างเช่นผมเลือก Echo นะครับก็กดปุ่ม Add Add เข้าไปนะครับนะครับก็ลองโอเคดูครับเวลาเราเล่นเสียงเนี่ยเสียงก็จะมีลักษณะ Echo นิดๆครับแต่ถ้าเราต้องการปรับเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับนะในส่วนของ Audio ที่เราใส่ฟิลเตอร์ Echo เข้าไปเนี่ยนะครับก็เราในฟิลเตอร์เนี่ยมันก็จะมีส่วนของออปชันให้เราปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับเราก็คลิกออปชันนะก็สามารถเลือกได้ครับมีลักษณะของส่วนของออปชันให้เราปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับเช่นนะครับแบบนี้นะครับเราก็เลือกลูกเล่นที่เราต้องการนะครับแบบหรือเราจะปรับแต่งแบบเมนูนก็ได้ครับคลิกที่ดีเลย์ดีแคลร์บอลนะครับแล้วแต่เราจะเลือกปรับแต่งสังเคราะห์เสียงออกมายังไงนะครับก็เป็นส่วนของการปรับแต่งเพิ่มเติมในส่วนของออปชันนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้ก็คลิกเลือกฟิลเตอร์ที่เราไม่ต้องการใช้แล้วก็คลิกปุ่ม remove ออกนะครับหรือจะ remove ทุกฟิลเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้คือในส่วนของการปรับแต่งเสียงนะครับสมมติว่าในที่นี้ผมไม่ใช้นะครับก็ remove ออกโอเคไปคราวนี้มาดูอีกส่วนหนึ่งครับเกี่ยวกับเสียงนะครับก็จะมีในส่วนของการบันทึกเสียงได้ครับก็คืออยู่ที่ Record and Capture นะครับที่ไอคอนตัวนี้คลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับเสียงได้นะครับอย่างเช่นตัว Voice Over ตัวนี้นะครับก็เราก็สามารถที่จะบันทึกเสียงเข้าไปในตัวโปรแกรมแล้วก็เอาไปใช้งานซึ่งจะไปอยู่ในส่วนของ voice tag ให้เราเลยแต่ผมในที่นี้ผมไม่บันทึกแล้วกันนะครับผมก็ปิดไปนะครับในส่วนต่อไปครับถ้าเราต้องการปรับแต่งเสียงนะครับในโหมดของกราฟิกนะครับเราก็สามารถใช้ตัว Sound Mixer ได้ครับคือไอคอนตัวนี้ครับคลิกเลือกนะครับนะก็จะเห็นว่ามีการแสดงผลนะครับในเชิงกราฟิกให้เราเห็นมาดูทางด้านของ property กันก่อนนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับแต่งรูปแบบของเสียงได้ผ
ว่าเราต้องการให้เสียงเป็นแบบไหนนะครับดังที่จุดไหนแบบไหนนะเราก็เลือกย้ายไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับอย่างนี้นะครับจะให้เสียงมันแพนไปยังไงก็กำหนดนะครับเสียงก็จะแพนไปสมมติว่าในที่นี้ผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าเราต้องการแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะครับในส่วนของตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับแต่งได้นะผมอันดูกลับไปนิดนึงนะครับนี่นะครับคราวนี้ผมนะครับจะลองตัดต่อเสียงในโหมดกราฟิกนะครับดูนิดนึงก็คือสมมติว่าผมต้องการให้เสียงเนี่ยมันมีการมีลูกเล่นในเสียงนิดนึงนะครับสมมติว่าคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับตัวคลิปเสียงเนี่ยผมต้องการที่จะกำหนดให้มีการบรรยายเป็นบางช่วงฉะนั้นช่วงที่บรรยายเนี่ยผมก็อยากจะให้เสียงเนี่ยมันเบาลงไปนะครับหรือหยุดเล่นเสียงไปแต่ว่าเราไม่ต้องไปตัดต่อคลิปเสียงก็ได้นะครับใช้ซาวด์มิกเซอร์ในการตกแต่งได้นะครับอย่างเช่นผมก็ใช้เมาส์นะครับไปชี้ที่เส้นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมคลิกกำหนดจุดขึ้นมา1จุดนะครับจุดเริ่มต้นอีกจุดนึงครับคลิกแล้วผมก็ดึงนะครับดึงเสียงออกมาไว้ข้างล่างช่วงนี้จะเป็นช่วงเริ่มต้นที่จะให้เสียงเนี่ยนะครับเบาลงแล้วผมก็มากำหนดอีกจุดนึงนะครับแล้วก็ดึงเสียงลงมาแล้วก็พอสมมุติว่าช่วงที่ผมบรรยายผมพูดจบไปแล้วเนี่ยนะครับผมจะให้เสียงดังกลับขึ้นมาดังเหมือนเดิมในตอนที่พูดจบแล้วนะครับผมก็กำหนดเสียงเป็นแบบนี้คราวนี้เราก็ลองเทสงานดูครับนะครับเป็นงานนะครับเสียงก็จะเบาลงช่วงนี้แล้วก็จะกลับมาดังขึ้นตามที่เราได้ดีไซน์เสียงไว้นะครับนี่ก็คือการปรับแต่งในโหมดของ Sound Mixer นะครับหลังจากที่เราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกลับไปสู่โหมดปกตินี่ก็คือรูปแบบการจัดการเสียงนะครับในโปรแกรม Corel Video Studio ซึ่งเป็นการปรับแต่งเสียงเบื้องต้นนะครับให้กับคลิปเสียงของเราเพื่อที่จะทำให้งานของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ